นี่ฉลามนายพาพวกเรามาที่ไหนเนี่ยวิ่งชูชูเยี่ยมเยี่ยมสีจะกบเจ้าเอเลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายมาเอาคุกกี้ที่คุณยายบ้านนี้เป็นคนทำเองแล้วทำไมนายไม่ขอคุณยายดีๆเราจะแอบเข้ามาทำไมในบ้านนี้เออเข้ามาในบ้านแบบนี้เดี๋ยวก็โดนตำรวจจับหรอกฉันก็ไม่อยากทำอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าคุณยายน่ะเป็นคนที่ขี้หวงมากไม่ว่าใครจะมาขอฟรีหรือขอซื้อคุณยายก็ไม่ให้ฉันก็เลยต้องใช้วิธีนี้ยังไงเล่าแล้วคุกกี้แถวเซเว่นไม่มีขายเลยไงไปซื้อแถวเซเว่นก็ได้โอ้โหแถวเซเว่นคุกกี้แบบนั้นน่ะมันธรรมดาของคุณยายนี่อร่อยที่สุดในโลกแล้วเว้ยไม่เคยชิมเลยไงถึงได้รู้ว่าอร่อยนะไม่เคยหรอกเจ้ากบแต่ว่าคนแถวนี้น่ะบอกว่าอร่อยมากฉันก็เลยอยากชิมโอ้ยหวังว่าพวกเราจะไม่โดนจับนะถ้าโดนจับนี่ต้องติดคุกแน่ๆเลยไงก็แค่ติดคุก 2-3 ปีเองโอ้ย 2-3 ปีเองโอ้แค่พูดไปพวกเราไปหาคุกกี้มาเร็วจะยอมติดคุกเพราะคุกกี้แล้วเนี่ยต้อง 2-3 ปีแน่พวกนายต้องเงียบๆนะอย่าส่งเสียงแม้แต่นิดเดียวล่ะโอเคได้เปิดประตูคุกกี้อยู่ไหนนายบอกให้เงียบๆแท้ๆเลยฉลามเมื่อกี้นายตะโกนทำไมเอาล่ะไปไหนต่อเดินไปดิเดินไปดิน้ำไปห้องนี้คืออะไรเนี่ยห้องซ่อนคุกกี้หรือเปล่าเขียนว่าแอตติกนะไม่รู้ว่าคือห้องอะไรเหมือนกันนะแต่ล็อกไว้ด้วยโดดข้ามไม่ได้โดดข้ามไม่ได้คุกกี้อยู่ที่ไหนอยากกินจังเลยคุกกี้แสนอร่อยหอยไม่เดี๋ยวเวลาเขาตัดผมนี่เขาจะมาตัดตรงนี้ใช่ไหมคุณยายนี่ไม่ใช่อ่ะนี่มันคือลิฟต์เว้ยจะกบเจ้าเอเลี่ยนเออว่าที่นี่ลิฟต์บันไดเหมือนให้คุณยายมานั่งตรงนี้ใช่ไหมเลยเก้าอี้นี่ก็จะลื่นขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วไปหาคุกกี้ต่อเร็วจะได้ออกจากบ้านนี้ไม่อยากอยู่นี่นานเดี๋ยวโดนตำรวจจับเออกลัวเร็วๆประตูนี้เปิดได้ระวังตัวด้วยนะพวกนายเฮ้ยเฮ้ยไม่เหมือนเจ๊เฮ้ยยังไงไอ้คุกกี้แสนอร่อยเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรอะไรอะไรหยิบเลยเฮ้ยโอ้คุณยายครับเร็วเร็วเร็วไอ้แล้วก็มีไปไหนนี่โอ้ย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 คุณยายจับได้โหไม่แน่เลยฉลามเฮ้ยคุณยายคุณยายดูมาคุณยายคุณยายจับเฮ้ยฉันเจอกุญแจห้องแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 วิ่งต่อวิ่งต่อเออต้องวิ่งต่อดิเฮ้ยเจอกุญแจเจอกุญแจเจอกุญแจอยู่นี่เหรอโอเคฉันไปด้วยโอเคฉันขอไขไปก่อนนะเว้ยเออไปก่อนเลยไอ้โดไลอ๋อนี่กุญแจนี่ไปไขข้างบนห้องที่เราเจอก่อนหน้านี้โอเคโอเคฉันกำลังขึ้นไปโอ้ย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 คุณยายผมขอโทษครับเดี๋ยวผมจอดจากบ้านนี้แล้วโอ้โหแล้วคุณยายนั่งเก้าอี้อย่างชิวๆไปแล้วไปอยู่แล้วฉลามนายนี่เร็วกว่าเพื่อนเลยนะได้ของแล้วมีกำลังใจในการวิ่งโอ้ยโจชัดกี่มาแล้วเราจอดจากที่นี่ไงตอนนี้เราอยู่ห้องใต้หลังคาคุณยายไงเออคุณยายก็ดักอยู่ข้างล่างด้วยนี่ทำไงนี่สงสัยต้องแจ้งตำรวจมาจับตัวเองซะแล้วแหละจะกบเจ้าเอเลี่ยนไว้ไว้เดินเดินระวังด้วยโอ้โหแล้วคุณยายเขาทำอะไรกับทางบนนี่ทำไมเป็นแบบนี้มีน้ำเต็มไปหมดเลยโดดข้ามโอเคโอ้ยเกือบไปอุ้ยแล้วบ้านคุณยายนี่หูใหญ่มากยังมีขึ้นไปอีกด้านบนอย่างสูงเลยนี่บ้านหรือปราสาทเนี่ยหรือว่าคุณยายเขาเป็นเจ้าหญิงกันแน่นะโอ้เจ้าหญิงอะไรนี่เจ้าหญิงพันปีเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้มีกระจกตรงนี้เปิดตัวนี้ได้เฮ้ยเปิดได้ด้วยใต้หลังคามันเดิมแต่ว่ามีกระดักตรงนี้คุณยายเขาแบบว่าเหมือนป้องกันตัวเองไว้อย่างมากไงฉันรู้แล้วคุณยายน่าจะถูกขโมยคุกกี้บ่อยแน่เลยเออไปขึ้นมาทางนี้โอ้โหดูดีนี่คือลวดน้ำนะห้ามโดนอัดเจอไอ้โอ้ยเกือบโดนโอ้ยเล่นเดอะเซียนเหมือนเคยมาขโมยมาก่อนเฮ้ยจะบ้าเหรอฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นานจะเกือบนี่คือด้านนอกเอ้ยเดี๋ยวออกแล้วยังเฮ้ยเฮ้ยมาดิเสียงคุณยายคุณยายอยู่ไหนนี่ไปไปไปจะไปไหนได้ไป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 ข้างไหนข้างไหนข้างไหนข้างนี้เหรอไอ้ข้าวบาร์ต้องหอมไม่ใช่ไอ้ข้าวบาร์ไม่ได้เฮ้ย
ต้องลงตรงหลุมศพเว้ยโอเคลงศพแค่อะไรจะลงคุณบอลงนะครับแบบลงมาปุ๊บนี่เจอหัวกะโหลกที่หน้าเหมือนฉลามเลยหน้าเรียมๆแบบเนี้ยนี่คือคนก่อนที่มาขโมยคุกกี้สินะเนี่ยแล้วคุณยายเขายังอยู่ด้านบนไหมเนี่ยฉันได้ยินเสียงคุณยายไม่พักกันนี่คุณยายโดดลงมาเลยโอเคไปรีบไปเถอะเอ้ยฉันอยากให้ฉลามนำอ่ะฉันไม่อยากนำแล้วเร็วๆเออฉลามนำเร็วนายเป็นคนพาพวกเรามาที่นี่นำเลยทางนี้ทางนี้ตามมาตามมาเฮ้ยมันจะคุ้มไหมเนี่ยมาเอาคุกกี้แล้วต้องเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยเอ้ยจะกอดเต๊บเต๊บไอ้แต่ดีนะเช็คพอยต์เขาแบบถี่มากเลยใช่เดี๋ยวแป๊บๆก็เช็คพอยต์แล้วโอเคเก่งมาเลยพวกนายเหยียบปุ่มใช่ไหมอ๋อเราก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นอย่างไวเฮ้ยจะพาเราไปที่ไหนนี่ไหมนี่อ้าวพวกนายไม่โดดข้ามมากันเหรอใช่อันนี้โดดได้แล้วเออได้แล้วไหมโหดูดิภาษาจะชันเลยใหญ่ขนาดนี้ฉันว่าไม่ใช่บ้านแล้วแหละที่เราเข้ามานี่ต้องหาทางออกด้านบนหรือเปล่าเอเลียนรีบพ่อไหนมารับสิพ่อชันอีกแล้วดิเมื่อไหร่จะได้ออกจากที่นี่เนี่ยอยากกินคุกกี้แล้วโอ้ยยังจะห่วงกินอีกด้านล่างนี่คือเป็นน้ำอีกแล้วโดดข้ามไปโดดข้ามไปแล้วก็มาด้านซ้ายนี่ไอ้ทำไมมืดประตูก็ปิดอย่าบอกนะว่าคุณยายไอ้ใครไอ้อะไรเนี่ยไอ้ใครไอ้หลานคุณยายมาเนี่ยหลานคุณยายโอ้โหโอ้โหคุณยายไร้ขนมาเต็มเลยโอ้ยเต็มโอ้ยเต็มทางลาดไม่คุณยายอย่ามาสัมผัสตัวผมตัวผมมันขรุขระนี่วิ่งมาทางนี้เด้อโอ้ยหรือว่าเราต้องคืนคุกกี้ให้พวกเขาเนี่ยอย่างนั้นฉันไม่เอาหรอกนะเว้ยไม่คืนนะตรงมาทางเอ้ยเหมือนจะไปทางออกป่ะเนี่ยโอ้ยใช่ด้วยไม่ได้เจอแล้วอ่ะเจอแล้วนี่ปีนออกมาทางบ่อน้ำไอ้พวกนายเอาใจช่วยนะเดินตามทางแบบมั่วๆมาเดี๋ยวก็เจอทางออกเรียบร้อยโอเคทำไมพวกนายเจอง่ายกันจังเลยไปเจอแล้วเออมาโอ้ยเนี่ยรอมาจากบ้านคุณยายเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนนี่เฮ้ยเสียงคุณยายแล้วให้มาทางไหนมาทางไหนวันนี้คุณยายลงบ่อน้ำหรือเปล่าโอ้คุณยายวิ่งโคตรเร็วโอ้ยนี่มีทางด้านหลังบ้านหลังบ้านมีทางเข้าเจ็บโอ้โหคุณยายวิ่งอย่างนี้หอบอย่างนี้ไปนั่งพักเถอะคุณยายเฮ้ยแล้วเวลาคุณยายเขาไล่เราไม่ทันใช่ไหมเขาจะหลับด้วยเว้ยนี่หลับเนียงออกเลยโอ้ข้างล่างมีน้ำด้วยโคตรอันตรายเออเหมือนคุณยายเขาชอบใช้น้ำมันเนี่ยน้ำแบบเยอะมากเนาะทางไหนทางขวานะไอ้อะคือมาทางนี้นี่คุณยายจะดูถูกเซียนอบีของพวกเราเหรอเออนี่ไปเลยเออละมาไอ้เดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถด้วยไอ้เล่นนะคะไปก่อนเลยมันสปาวทีละ2คันโอเคซิงมากไอ้มอเตอร์ไซค์กระโดดได้ด้วยอ๋อกระโดดยกล้อโอ้ยซิงเลยตกนี่เติมแล้วก็ทางนี้แล้วก็ระโดดโดดแบบนี้โอเคจิ๊บวิ่งเลยโอ้ยทางนี้โอเคจิ๊บเจ้โอ้โหดูซิ่งนี่มันเหมือนไม่ใช่เกมธรรมดาแล้วมันมีการขับรถแบบผาดโผนนี่บ้านคุณยายก็เป็นสนามขับรถด้วยล่ะนี่เออแล้วเราต้องกดสตาร์ทด้วยใช่ไหมโอเคเปิดประตูอย่าขับชนคุณยายจังเลยเจ็บขับเลยยิ่งมากถึงแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรอะไรนายเห็นอะไรเราต้องหลบนี่หลบระวังอ๋อเราเห็นไม่เหมือนกันเว้ยแต่ละลูกใช่ไล่ผ่านไปแล้วหลบไปเรื่อยๆลูกสีเทาโอเคถึงแล้วมาเร็วจะอ้วนไปนายล้ำไปเลยเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยคุกกี้สูกาอย่าบอกนะว่าต่อสู้อ่ะเฮ้ยสู้คุณยายอ๋ออ๋อนี่ไงแบบเฟิร์สเปอร์ซันด้วยนั่นไงฉันว่าแล้วเฮ้ยจะโกเฮ้ยพี่เพลงก่อนเฮ้ยนี่เหมือนใช้คุกกี้ยิงคุณยายนะแต่คุกกี้ทำไงคุณยายมาเต็มไปหมดเลยคอยสู้เลยฟาจูดคุกกี้ยิงนัดเดียวโดนคุณยายก็จะหายไปเลยไม่เฮ้ยคุณยายตายหมดแล้วเอาไงของฉันยังไม่ตายรอแป๊บนึง
นี่วิ่งบังจะกบเลยอย่าบังฉันฉันกำลังยิงคุณยายโอเคเรียบร้อยคุณยายตายหมดแล้วอ่ะแล้วเราก็ต้องปีนขึ้นมาบนนี้น่าจะใช่นะนี่อจึ๊บขอนำโอเคนี่คือเอ้ยโหได้คุกกี้อันนึงนี่เอ้ยโอเคได้กินด้วยเอ้ยเดี๋ยวเรากินแล้วเราตัวใหญ่ด้วยไม่ให้เรากินแล้วเรากินเรื่อยๆนี่อร่อยสมคำล่ำลือเลยเอเลียนตัวใหญ่ๆเลยอ่ะถ้าเรากินไปมากๆนี่อาจจะหุ่นเหมือนคุณยายเลยก็ได้นะเนี่ยไอ้แล้วพวกนายดูดีด้านหลังมีตำรวจด้วยไม่ต้องสนใจผมไม่ได้มีพิรุธอะไรนะครับคุณตำรวจโอ้ดูคุกกี้คุณยายนี่อิ่มมากเลยนะครับแล้วก็อร่อยสุดๆเลยอร่อยมากๆจากน้ำหนัก90ตอนนี้เป็น 1,900 แล้วเนี่ยโอ้ยว้ายอิ่มเหลือเกินเฮ้ยพอเธอเดี๋ยวอ้วนกว่านี้ What? อ้าวเอ้ยเดี๋ยวพวกนายอ้าวเป็นตำรวจซะแล้วผมขอจับคุณอ้าวเดี๋ยวตำรวจตดด้วยว้ายไปแล้วสงสัยกินคุกกี้ยายป่ะนี่ผมขอจับพวกคุณ2คนในฐานะที่มาขโมยคุกกี้ของคุณยายไม่อย่าจับผมเลยผมไม่อยากถูกจับผมอยากกินคุกกี้ใช่ผมแค่อยากกินคุกกี้เองอ้าวผมยอมลดโทษให้พวกคุณก็ได้แต่พวกคุณต้องยอมดมตดพร้อมจะจับผมเข้าคุกทีถ้าผมดมตดคุณแล้วผมน่าจะพร้อมอ่ะเอ้ลองขี่รถดิลองตอนอ้วนได้ขี่รถดิเป็นไงฉันออกไปไม่ได้อะดิตัวใหญ่เกินนะติดเฮ้ยวีโอ้โหฉลามมันไม่ได้ขี่รถอะเหมือนแบบลอยกลางอากาศเลยตอนนี้เอเลี่ยนนายพยายามขี่รถให้ได้มันออกไม่ได้โอ้แสดงว่านายกินเยอะสุดเลยนี่สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันไว้ใจกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลี่ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นเอ้ยพวกนายจะเอาคุกกี้อีกหรือเปล่าเอามาอีกจะกินให้อ้วนกันนี่ขึ้นมาดิขึ้นมาขนมาเลยถ้าไม่ขึ้นมาจะกินบอลนานี่เอเลี่ยนนายกทั้งบ้านกลับบ้านเลยไหม